สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาน้ำเพลเยอร์นะคะหลังจากกันมานานก็วันนี้เราก็จะมาเล่นรูบิกซึ่งก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วก็เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ก็แค่อยากจะมาเล่นให้ทุกๆคนดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราจะขึ้นสแคมไว้ที่ในคลิปนะคะขึ้นสแคมที่แต่ละรอบที่เราเล่นให้ทุกคนได้ลองเล่นว่าตัวเองจะสามารถเล่นใช้เวลากี่วิหรือกี่นาทีหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่ายังไงไม่ว่าคนที่จะยังเล่นต่ำกว่า1นาทีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกครั้งแล้วก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มและเรียนรู้เพิ่มในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะคะส่วนพี่ๆหรือน้องๆที่เล่นต่ำกว่า10วิหรือไวมากแล้วก็สู้ๆนะคะขอให้ทุบสถิติตัวเองที่มีอยู่แล้วได้นั้นเราก็ไปชมกันเลยวันนี้เราก็จะมาแก้รูบิก 3x3 ซึ่งเล่นทั้งหมดแค่5รอบเพื่อที่จะมีเอลเลทไฟนะคะเอาแค่ไฟพอเพราะว่าแค่ห้าเราก็นานแล้วเราทุกคนก็มาที่เครื่องจับเวลาทุกคนตอนนี้เครื่องจับเวลาก็ใกล้จะพังนะคะสังเกตที่ตรงปุ่มกดก็คือมันจะเริ่มแตกแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาสแคมกันแล้วไปเจอกันเลยทุกคนเราก็จะมาแก้กันนะอาจจะใช้เวลาดูนานหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ใช่โปรถ้าทุกคนถามว่าตอนนี้ลูกเมนของเราคืออะไรแกน 3x4M นะทุกคนลูกเมนลูกเมนในปัจจุบันเนื่องจากแกน 3x4 เคยดีมากทุกคนเพราะว่าแบบมันลื่นแล้วแบบมันนุ่มอ่ะมันไม่ใช่ลื่นแบบปกติมันคือลื่นแบบนุ่มอ่ะทุกคนแต่เราก็ยังเรียน F2M ไม่หมดนะทุกคนก็เลยยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นี่นะทุกคนดูกันทุกคนคะวันนี้ก็จบกันไปแล้วกับคลิปการ
ซอฟต์รูบิคของเรานะสำหรับใครที่พยายามฝึกฝนแต่ไม่ได้สีเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนคนที่เก่งอยู่แล้วก็ขอให้ได้สถิติโลกใหม่เลยค่ะสู้ๆนะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามและกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ